ี่คือช่วงถามไม่อั้นกับอั้นภูวนาถนะคะวันนี้ดิฉันจันศิรนุชรับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงนี้นะคะจริงๆต้องบอกว่าหลายคนเคยพูดว่าทำบุญสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้บางคนบอกว่าถ้าไม่รวยก็สวยไม่ได้คนส่วนใหญ่อยากจะสวยค่ะแต่ว่าการที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยแล้วมันจะสวยจริงหรือเปล่าถ้าสวยแล้วมีความผิดพลาดหรือเปล่านะคะอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นข่าวโด่งดังในโลกออนไลน์กรณีของคุณฟางฟางมกจกเธอตัดสินใจไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีปรากฏว่าใบหน้ากลับมาผิดรูปแล้วตอนนี้เธอฟ้องเอาผิดใครไม่ได้เลยจนกระทั่งล่าสุดมีการโพสต์ทางไลฟ์ส่วนตัวบอกว่าอยากจะจบชีวิตลงแล้วไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้วันนี้เธอให้เกียรติพูดคุยกับเราในรายการนะคะตอนนี้อยู่กับคุณฟางฟางมกจกแล้วสวัสดีค่ะคุณฟางฟางคะสวัสดีค่ะคุณแจนค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยที่ให้โอกาสกับรายการของเราได้พูดคุยคือเข้าใจว่าจากการโพสต์เนี่ยสภาพจิตใจยังคงค่อนข้างที่จะไม่โอเคนะคะตอนนี้สภาพจิตใจโดยรวมเป็นยังไงบ้างคะสภาพจิตใจโดยรวมก็ยังแย่อยู่นะคะแต่ก็ยังก็ดีขึ้นเพราะว่ามีคุณหมอและทางเครือข่ายช่วยเหลือเข้ามาช่วยเหลือนะคะค่ะจากกรณีที่เกิดขึ้นหลายๆคนคงเห็นภาพแล้วนะคะของคุณฟางฟางที่ตัดสินใจไปทำศัลยกรรมแล้วปรากฏว่าใบหน้าเนี่ยผิดรูปไปเลยให้เล่าตรงนี้สักนิดนึงว่าทำไมเราถึงตัดสินใจไปทำที่โรงพยาบาลแห่งนี้เราก่อนหน้านี้เรามีการเช็คข้อมูลต่างๆก่อนหรือเปล่าคะเช็คข้อมูลสิคะก่อนจะไปทำน่ะปีก่อนที่จะไปอ่ะก็ไปเกาหลีแล้วก็ไปอยู่เนาะก็ไปค้นคว้าแล้วก็ไปดูค่ะสถานที่พยาบาลต่างๆนะคะโรงพยาบาลต่างๆว่าน่าจะถือขนาดไหนแล้วก็เห็นมาแล้วและที่สำคัญก็คือเราได้ศึกษาและเรามีเพื่อนนะคะที่เขาเป็นเพื่อนกับเอเจนซี่คนนี้ที่พาไปน่ะเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยที่ทำงานด้วยกันในออฟฟิศอะค่ะแล้วน้องคนนี้เขาก็ไปทำงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะค่ะเป็นการติดต่อผ่านทางเอเจนซี่ซึ่งเอเจนซี่เนี่ยก็น่าเชื่อถือด้วยน่าเชื่อถือค่ะแล้วที่สำคัญคือเป็นเพื่อนของเพื่อนเราด้วยแล้วเพื่อนเราก็ไปทำศัลยกรรมรอบนี้พร้อมกันนะคะก็เลยเชื่อถือมากว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นยังไงก็รับผิดชอบตลอดไปเลยคือไปพร้อมกับเพื่อนเนี่ยตัวเพื่อนเองมีปัญหาแบบที่คุณฟังฟังเจอไหมคะไปกันทั้งหมดนะคะรวมเรากับหลานด้วยเนี่ยเป็น5คนแล้วแม่เราในวัย80แล้วก็ไปด้วยเพราะว่าแม่กลัวเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยก็ไปด้วยค่ะไปกันกรุ๊ปใหญ่เลยพูดง่ายๆแต่คนที่ไม่ได้วันเดียวกันนะคะคือทําไล่เรียกกันแต่นอนโรงแรมก็ยังเจอกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะค่ะค่าใช้จ่ายล่ะคะค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่คะค่าใช้จ่ายแต่ละคนก็น่าจะหมดล้านนะคะเฉพาะของฟางฟางเนี่ยรวมกับหลานด้วยเนี่ยหมดล้าน 400,000 กว่าค่ะคือหมดเป็นล้านเลยในการทำศัลยกรรมครั้งนี้แล้วพอไปถึงปุ๊บเนี่ยขั้นตอนมันเป็นยังไงจันเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะรู้สมมติคนที่อยากจะกำเงินไปทำหน้าใหม่แล้วเนี่ยที่เกาหลีแล้วเนี่ยขั้นตอนพอไปถึงปุ๊บเขาให้เราทำอะไรบ้างคะค่ะต้องบอกก่อนนะคะจุดประสงค์หลักที่ฟางฟางไปเกาหลีเนี่ยฟางฟางจะไปแก้แท้ใต้ตานะคะจะไปดึงหนังใต้ตาขึ้นแล้วก็ทำจมูกนะคะและจุดประสงค์อีกอันนึงก็คือจะพาหลานสาวไปทำขากรรไกรเพราะคางเขายื่นค่ะแต่ทางนู้นน่ะเขาไม่ให้หลานสาวเขาบอกว่าถ้าหลานสาวจะทำขากรรไกรก็ต้องมาดัดฟันกับเขาซึ่งต้องบินไปบินมาทุกเดือนนะคะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เนาะสำหรับเด็กที่จะบินมาทุกเดือนก็เลยทำแค่จมูกกับฉีดไขมันส่วนเราเนี่ยเขาก็ยุเราให้ทำทั้งหน้าเลยค่ะอ๋อค่ะคือมีการบอกว่าพอไปถึงปุ๊บเราอยากทำแค่นี้สองอย่างแต่บอกว่าอุ๊ยคุณไม่ได้อย่างนี้ต้องทำทั้งหน้าเลยใช่แล้วอะไรที่ทำให้เราเชื่อใจจนได้โอเคนั้นทั้งหน้าก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเขามีบิวตี้คอนซัลท์ค่ะเป็นคนเกาหลีที่สวยมากเขาเอารูปมาให้เราดูหน้าเขาตอนที่ยังไม่ทำศัลยกรรมคือหน้าเขาดูไม่ได้น่ะหน้าคือตาอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ได้แล้วเขาบอกว่าขนาดเขาไม่สวยก็ยังสวยได้ขนาดนี้แต่เราที่สวยอยู่แล้วจะต้องสวยกว่าเขาเป็นร้อยเท่าพันเท่าเขาไม่การพูดแบบนี้เลยค่ะแล้วเวลาเราสื่อสารกับเขามีใครเป็นตัวกลางไหมคะเราสื่อสารผ่านกันในภาษาคนที่พูดภาษาเกาหลีนะคะแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษเขาจะไม่มีล่ามภาษาไทยเลยค่ะค่ะซึ่งเราก็ไม่น่าจะเข้าใจเขาทุกคำพูดถูกไหมคะไม่น่าเข้าใจทุกคำพูดแต่มันก็เป็นล่ามที่เราสามารถเข้าใจในภาษาอังกฤษระดับหนึ่งเพราะเราก็อยู่เมืองนอกมาตั้งแต่20ปีก็ถือพาสปอร์ตนิวซีแลนด์ค่ะแล้วก็อยู่เมืองนอกมาเกือบ20ปีค่ะแต่งานที่โน่นมีชีวิตที่ดีอยู่ที่โน่นมีการมีงานที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นการสื่อสารผ่านทางล่ามหรือผ่านทางภาษาอังกฤษคุณฟังคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาหนูคิดว่าไม่มีปัญหาเขาก็เข้าใจแล้วสัญญาคะมีให้เซ็นสัญญาก่อนที่จะเริ่มทำการผ่าตัดไหมก็มีแค่ใบน่าจะเป็นใบสัญญาของทางเขาที่ให้เขียนก่อนผ่าตัดว่าอะไรประมาณนั้นแต่เราไม่รู้หรอกเพราะเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดในครั้งแรกอะค่ะอ๋อมันเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดในครั้งแรกทั้งหมดเลยค่ะไม่มีภาษาไทยเลยค่ะแล้วล่ามแล้วเอเจนซี่เราก็ไม่ได้ช่วยเราได้เลยอ้าวแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจว่าถึงแม้จะเป็นภาษาเกาหลีแต่ฉันก็ยังจะทำหน้าที่นี่อยู่ดีเราถูกคิดไหมคะว่าเพราะว่าเพื่อนเราไงคะเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนเราไงคะเราเชื่อใจตรงที่ว่าเอเจนซี่คนนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนเราค่ะค่ะด้วยความเชื่อใจเพื่อนนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีเพื่อนคนอื่นไปด้วยไงคะและตัวเพื่อนเราที่เป็นเพื่อนของเขาก็มาด้วยเอาน้องสาวมาด้วยเราจะไม่เชื่อได้ไงคะก็เป็นคนรู้จักถ้าเราพังเขาก็ต้องพังแล้วเพื่อนเขาก็ต้องรับผิดชอบช่วยเหลืออะไรเงี้ยเราคิดอย่างนั้นนะคะตอนนั้นค่ะสรุปทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาทำกี่ชั่วโมงคะของปาง6ชั่วโมงค่ะแต่ทำเยอะนะคะ10รายการทำ6ชั่วโมงแล้วก็เป็นคุณหมอคนเดียวที่ทำด้วยค่ะ10รายการ6ชั่วโมงหลังจากที่6ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเขาเอาเราไปพักฟื้นที่ไหนคะก็พักฟื้นในโรงพยาบาลล่ะค่ะ1คืน1คืนใช่ค่ะค่ะหลังจากนั้นแล้วก็ไปพักโรงแรมแล้วก็กลับไปโรงแรมมีนัดกันตัดไหมอะไรต่อไปอีกหรือเปล่าคะก็ประมาณอาทิตย์นึงถัดมานะคะตัดใหม่แล้วพอเปิดหน้าออกมาคุณฟางเป็นยังไงบ้างคือตอนแรกเลยนะคะที่ออกจากห้องผ่าตัดอะค่ะคือออกจากห้องผ่าตัดมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเกิดอาการชาผิดปกติมากแม้แต่แม่ในวัย87แม่ส่งน้ำให้เราดื่มอะน้ำแทบจะเกือบร้อนอะส่งน้ำให้เราดื่มมือเราเนี่ยร้อนแต่ปากก็ไม่รู้สึกอะเราก็ถามหมอกลับไปว่าทำไมมันชาเกินเหตุเกินผลเขาก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกเคสแหละเดี๋ยวมันก็หายในผ่า3-4 เดือนอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมันก็หายดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเราก็เลยคิดว่ามันก็คงเป็นอาการแบบนี้แหละไม่ได้ฉุกคิดเลยใช่ไหมคะหรือว่ามีความเอ๊ะนิดนึงแล้วว่าเอ๊ะมันผิดปกติเอ๊ะบอกตรงๆว่าเอ๊ะนะเพราะว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกของการสัญญกรรมเราก็มีประสบการณ์ที่เมืองไทยอยู่ค่ะแล้วจากนั้นยังไงต่อคะหลังจากนั้นก็ตัดใหม่อะไรใช่ไหมคะแล้วหลานสาวก็ทำต่อในวันถัดมาซึ่งเป็นคุณหมอคนเดียวกันค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็กลับมาเมืองไทยตัดหมูตัดไหมอะไรเสร็จ2 อาทิตย์กลับมาในเมืองไทยกับเมืองไทยเราก็รอหน้ายุบใช่ป่ะคะหน้ายุบปุ๊บเริ่มไขมันจะเริ่มจะยุบแล้วมันดูแปลกหน้าเราดูแปลกกระดูกโหนกแก้มเริ่มจะโผล่แต่ช่วงนั้นเราพักเมืองไทยแค่ประมาณเดือนนึงมั้งเดือนหรือ2 เดือนน่ะเราต้องบินกลับไปทำงานที่นิวซีแลนด์แล้วอะค่ะเพราะเราลามางานมาแค่นั้นค่ะด้วยเวลาเดี๋ยวจันขอรวบรัดเลยแล้วกันคือสรุปว่าทำออกมาเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคละมันมีความผิดปกติละทั้งหมดทั้งมวลเราเลยไปหาหมอ CT สแกนออกมาปรากฏว่ามีอะไรที่ผิดปกติไปบ้างบนใบหน้าของเราค่ะค่ะก็คือเขาแก้ให้รอบแรกใช่ไหมคะแล้วก็แก้รอบสองคือรอบล่าสุดเมื่อวันที่28 ธันวาคมเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะคือเขาฉีดไขมันเหมือนเดิมเขาไม่ได้แก้ที่กระดูกหนกแก้มหรือว่าคางที่แตกนะคะแล้วกลับมาเมืองไทยคุณหมอเทพก็เลยแนะนำเราว่าให้เราหนักไปทำซีทีสแกนทำออกมาแล้วทุกอย่างคือกระจ่างเลยค่ะว่ากระดูกเราพังกระดูกใบหน้าที่มันพังเส้นประสาทจะทับเส้นประสาทถึงกับพิการถาวรนะคะคือมีเสี่ยงต่อความพิการถาวรด้วยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมันชาตลอด4 ปีเนี่ยค่ะหน้าชาปากชาเหงือกชาค่ะตามข่าวเนี่ยคุณกลับไปเรียกร้องความยุติธรรมด้วยกับทางโรงพยาบาลแล้วผลออกมาที่ได้เป็นไงบ้างคะก็คือเรียกร้องก็คุยกันอยู่นะคะผ่านทางไลน์ทางอะไรอย่างเงี้ยทางโทรศัพท์เนี่ยเขาก็บอกว่าให้ลบคลิปทั้งหมดแล้วเขาจะเยียวยาให้ลบคลิปเราแล้วบอกว่าเราจะตั้งเป็นโอลิมีอะไรเงี้ยตั้งเป็นไพรเวทอะไรเงี้ยเขาไม่ฟังเราแล้วตอนนั้นเราก็เลยเขียนภาษาอังกฤษกลับไปบอกว่าเราจะออกรายการแล้วนะคุณจะรับผิดชอบอะไรก็รีบบอกมาแต่เขาก็ไม่ตอบอะไรเรามาเราก็เลยอัดรายการเราก็ถึงคือเราไม่เคยเอ่ยชื่อเขาเลยบอกตรงไม่เคยทำให้เขาเสื่อมเสียขนาดนั้นว่าต้องเอ่ยชื่อหมอเอ่ยชื่อโรงพยาบาลแล้วแค่เรียกร้องสิทธิ์ของเราให้มาดูแลเรามั่งเถอะเงินทองเราไม่ทำงานแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวอยู่แล้วเป็นหนี้เป็นสินมากมายไก่กองไม่ได้ทำงานหรือทำยังไงใช่ไหมคะค่ะแล้วคุณฟังต่อจากนี้จะทำยังไงได้มีการปรึกษาทนายได้มีการปรึกษาผู้รู้ไหมคะว่าหลังจากนี้แล้วเราจะทำยังไงต่อไปกับโรงพยาบาลนี้ฟ้องร้องเรียกเงินได้ไหมค่ะก็มีคุณหมอนะคะยื่นมือเข้ามาช่วยเพราะคุณหมอท่านก็พอรู้ท่านจบด้านกฎหมายมาด้วยนะคะแล้วก็คงจะไปร้องเรียนต่อสคบแล้วก็ทางเครือข่ายทางเครือข่ายก็จะช่วยนะคะแล้วแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้ถึงไหนเนาะท่านก็บอกว่าทุกอย่างมันเป็นเคสต่างประเทศมันก็ย่ำแย่อยู่แต่ที่ออกมานะคะไม่ได้อยากจะโด่งจะดังอะไรเพราะเราก็เคยมีชื่อมีเสียงสมัยก่อนอยู่อะไรเงี้ยอาจจะไม่โด่งดังมากแต่ตอนนี้เราอยากจะให้คนไทยที่คิดจะไปสัญญกรรมเกาหลีหรือต่างประเทศน่ะอยากให้เป็นอุทาหรณ์นะคะจะได้คิดว่ายับยั้งชั่งใจว่าถ้าไปทำอาจจะเจอปัญหาเหมือนฟางๆนะขนาดฟางศึกษามาอย่างดีเป็นปีก็ยังมีปัญหาขนาดนี้นะคะขอให้ตั้งใจนิดนึงอะค่ะคิดว่าอยากจะเตือนอะไรนอกจากนี้คือคิดว่าความเลอะหรือคือมันเป็นความที่เราไม่ระวังอะไรผิดปกติไปนิดนึงหรือเปล่าที่อยากจะเตือนคนไทยคิดว่าเป็นการเชื่อใจคนเชื่อใจเพื่อนเกินค่ะแต่เราจะขอเตือนนะคะถ้าใครคิดจะไปทำสัญญาการที่ต่างประเทศหรือเกาหลีอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้ว่าให้ศึกษาเอเจนซี่ที่จะไปให้ดีทำสัญญาให้รัดกุมนะคะแล้วไปคุณจะต้องมีล่ามที่เชื่อใจได้เป็นของคุณเองด้วยไม่ใช่ว่า
คุณจะไปฟังคิดว่าภาษาอังกฤษคุณเก่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นภาษาเกาหลีที่เขาพูดได้คนไทยเขาพูดได้จริงๆและจะทำสัญญาอะไรก็ให้รัดกุมและถ้าจะขึ้นผ่าตัดนะเขาให้เป็นอะไรคุณอ่านให้ชัดๆให้เข้าใจถ้าไม่มีภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคุณก็อย่าได้เซ็นแล้วก็ต้องก๊อปปี้เอกสารพวกนั้นให้ดีเก็บพวกหลักฐานพวกใบเสร็จเนี้ยค่ะเก็บไปให้ดีถ่ายเอกสารไว้นะคะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาน่ะคุณต้องรีบฟ้องภายในหนึ่งปีนะอย่าให้มันเลยกว่านั้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันอาจจะหมดอายุความได้ด้วยมันอาจจะหมดอายุความค่ะคุณต้องดูแลตัวคุณดีๆเพราะคุณไปต่างบ้านต่างเมืองน่ะค่ะคุณต้องดูแลตัวเองค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่มาเป็นวิทยาทานให้ในวันนี้ด้วยแต่สุดท้ายนี้ต้องถามกันนิดนึงหลังจากที่คุณฟังเนี่ยมีการโพสต์เหมือนกับตัดพ้อผ่านทาง Facebook ตัวเองด้วยบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นทำให้คุณไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วตอนนี้ยังคิดเหมือนเดิมไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยค่ะคิดเสมอแล้วเคยทำแล้วด้วยค่ะเคยคิดฆ่าตัวตายแล้วก็เคยทำไปแล้วแต่ว่านรกเขาคงไม่ต้องการฟังเขาถึงอยากให้ฟังมาสู้นะวันนี้เพื่อจะได้มาเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนไทยหลายๆคนนะคะแล้วก็ก่อนจะมาอัดรายการก็มีเคสนึงโทรมาน้องก็บอกว่าอยากจะฆ่าตัวตายโน่นนี่นั่นฟังบอกว่าขอให้ติดตามข่าวฟังดีๆนะฟังพังกับคุณแค่ปากแหว่งเฉยๆน่ะคุณยังคิดฆ่าตัวตายแต่พี่อ่ะจมอยู่ในกองทุนมาตั้ง4ปีพี่ยังสู้เลยออกมาสู้ด้วยการสิคะอย่ากลัวคุณยิ่งกลัวน่ะเขายิ่งเหยียบย่ำคุณถ้าคุณสู้น่ะคุณอาจจะไม่ใช่ผู้ชนะแต่ทุกอย่างก็คือจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจเป็นอานิสงส์ต่อผู้อื่นและอานิสงส์นั้นก็จะส่งผลบุญให้คุณอาจจะมีทางแก้ไขในอนาคตค่ะโอ้เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจก้อนใหญ่ๆให้คุณฟังเลยนะคะตอนนี้เนี่ยจากคนที่เคยคิดว่าตัวเองอาจจะเป็นผู้แพ้ตลอดไปแล้วรู้ขึ้นมาเป็นนักสู้แล้วก็ชวนคนอื่นให้สู้ไปกับเราด้วยขอให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยได้รับสิ่งที่ยุติธรรมกลับคืนมานะคะค่ะขอบพระคุณค่ะและขออีกนิดนึงนะคะขอพระคุณพี่เท่งเกิดเธอแล้วก็พี่จตุรงค์มกจกนะคะที่ให้ฟังอ้างชื่อได้ต้องขอขอบคุณตรงนี้ขอบพระคุณคุณหมอเทพนะคะประตูน้ำแล้วก็ขอขอบคุณพี่กุ้ยปิยนันท์นะคะทางเครือข่ายที่เข้ามาช่วยเหลือฟังถ้าไม่มีพี่ๆทั้งหมดนี้ฟังคงรู้คุณซึ่งไม่ได้ขอบพระคุณมากจริงๆค่ะค่ะขอบคุณคุณฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเคสนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คงต้องเป็นกำลังใจกันต่อไปแต่แน่นอนค่ะเหรียญมี2ด้านเสมอเราไม่รู้หรอกว่าเราโยนเหรียญออกไปจะออกหัวหรือว่าออกก้อยแต่ท้ายที่สุดแล้วเราจะรับผลของมันได้หรือเปล่าอันนี้ต้องคิดดูดีๆด้วยขอให้เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาแล้วก็ให้กำลังใจทุกคนที่กำลังเผชิญปัญหานี้อยู่ด้วยอย่าลืมว่าทุกอย่างต้องทำให้รัดกุมนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาต่างๆหรือว่าล่ามหรืออะไรวันที่เราตัดสินใจไปทำแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้วก็รอบด้านด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเคสนี้ขอให้เป็นกรณีตัวอย่างแล้วเป็นกรณีศึกษาด้วย